ค่ะชอบถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของอ้อยด้วยนะคะชื่อช่องว่า Lucky D Taylor นะคะเป็นช่องที่จะนำเอาสาระความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากอ้อยเองรับรองว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนำไปใช้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Lucky D Taylor นะคะวันนี้นะคะอ้อยจะพามาชมห้องพักนะคะที่เมืองวอร์นัมบูนะคะรัฐวิกตอเรียนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยว่าหน้าตาที่พักเป็นยังไงที่พักแล้วตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะก็คือเราไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ติดต่อรีเซพชันให้ยากเลยนะคะก็คือเขาจะใส่กุญแจไว้นะคะข้างหน้าแล้วก็เขาจะส่งรหัสให้เราทางอีเมลนะคะเราก็สามารถนำรถเข้ามาจอดหน้าห้องพักแล้วก็กดรหัสเข้าไปในห้องได้เลยนะคะกดรหัสเอากุญแจนะคะแล้วก็ไขเข้าไปในห้องพักได้เลยนะคะมาดูหน้าตาห้องพักกันเลยนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็น2ชั้นนะคะอันนี้เป็นข้างล่างนะคะก็มีโซฟาให้นั่งส่วนโซฟานี้เราสามารถเลื่อนเป็นที่นอนได้ด้วยอันนี้เป็นห้องน้ำข้างล่างนะคะสะอาดสะอ้านนะคะมีเครื่องทำความอุ่นเครื่องทำความเย็นมีตู้เย็นมีไมโครเวฟนะคะเครื่องอำนวยความสะดวกเรียกได้ว่ามีให้พร้อมนะคะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเดี๋ยวจะพาไปชมข้างบนกันเลยค่ะตามมาเลยก็เป็นห้องน้ำนะคะข้างบนนะคะห้องอาบน้ำนะคะมีสปาให้ด้วยนะคะสามารถใช้สปาได้อันนี้เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนนี้ก็เป็นเตียงใหญ่นะคะมีทีวีในห้องนอนด้วยนะคะน้องใจนี่ก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากเลยมีที่ให้นั่งนะคะแล้วก็สามารถมองดูวิวข้างนอกได้ด้วยตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นห้องที่อำนวยความสะดวกแล้วก็สะอาดด้วยนะคะราคารู้สึกว่าอยู่ที่150ดอลลาร์นะคะตอนนั้นต่อ1คืนนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบนอกห้องนอนนะคะก็ถือว่ามาพาชมห้องนอนนะคะที่พักที่วอร์นัมบูนะคะใครที่เดินทางมาที่วอร์นัมบูก็สามารถมาพักกันได้นะคะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าห้องพักสะอาดสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับอ้อยด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ